สบายดีสบายดีนะยังซันปกสมุทุกคนนะลูกเด้อสำหรับคลิปนี้มาพบกับสาวปูอีกเช่นเคยนะลูกเนาะสำหรับคลิปนี้สาวปูจะพาพวกหลานมาทวนคืนสาภาษาลาวบทที่สาวซีหัวบทบทจินตนาการโตลูกเนาะสำหรับมื้อนี้สาวปูจะพาพวกหลานมาทวนคืนกับการอ่านบทเรื่องปลาคานะลูกเนาะนี่พวกหลานสังเกตเห็นบอเห็นบอนี่เป็นผู้ใดเนาะมาขี่เรืออยู่น้ำมีอย่างนึงเนาะมีสองพ่อลูกเนาะลูกเนาะไปหาปลาอยู่ไหนอยู่ในน้ำไปหาปลาอยู่น้ำก็แม่น้ำมีกว้างใหญ่หลายนึงเนาะโอ้ยในปนี้สองพ่อลูกนี้ไปหาปลาไปเอาไปว่านแหนะลูกเนาะนี่เด็กชายคนนี้ก็มักไปหาปลาน้ำโพของเราหลายหลายย้อนว่าพ่อของเรานั้นมักเล่าเรื่องเกี่ยวกับปลาคายเนาะให้ลูกชายนั้นฟังลูกเนาะมีปลาคานี่เนาะลูกเนาะอยู่อาศัยอยู่ในแม่อยู่ในแม่น้ำที่กว้างใหญ่ว่าอยู่ในทะเลแต่ว่าอยู่ในน้ำโขงก็มีเส้นกันนะลูกเนาะแต่ว่าส่วนน้อยที่เราจะได้เห็นนะลูกเนาะและบัดนี้มีมือหนึ่งพ่อของเรานี่ได้ว่านแห้งปวดวางเห็ดว่านแห้งเกินไปเนาะจึงเห็นให้เรือนั้นไปต่ำสิก้อนหินอย่างกระทันหันและเห็นให้เนี่ยเด็กชายคนนี้ที่พายเงยพ่อของเราว่านแห้งตกลงจากน้ำเนาะวุ่นวันนี้น้ำกันไหลแห้งหลายเห็นให้ลูกชายของเรานั้นไหลออกไปไกลจากเงินและพ่อก็ตกใจหลายให้นั่นในโน้ตเลยปีบมีปลาคาตัวหนึ่งลอยเข้ามาหาลูกชายแล้วพ่อก็เฮงย่านนะลูกเนาะและบัดนี้ปลาคานั้นได้ลอยไปกองของท้าวนี่น้อยนี่นะลูกเนาะกองของเด็กชายคนนี้แล้วเอาน้ำนั้นขึ้นหลังพอแล้วก็พาน้ำนั้นลอยมาหาเหือและพ่อของเราก็ยื้อเอาน้ำขึ้นจากเหือและหลังจากนั้นน้ำพ่อของเราเนี่ยลูกชายคนนี้จึงรู้สึกว่าอยากปกป้องปลาคาขึ้นมาทันทีนะลูกเนาะเอาสำหรับจะเป็นอะไรนั่นไปติดตามจะอ่านให้ฟังเลยติดตามมังดูลูกเด้อข้างหนึ่งยังมีเด็กชายผู้หนึ่งชื่อว่าท้าวคำแพงเล่าไปหาป่าน้ำโพของเราเรื่อยๆเล่าพายเรือในขณะที่พ่อของเราว่านแหคำแพงมักช่วยพ่อย้อนว่าพ่อมักเล่าเรื่องเกี่ยวกับป่าโลมาให้ฟังตลอดพ่อเล่าว่าป่าโลมายังมีเหลือจำนวนน้อยตู่แล้วดังนั้นเพิ่นจึงปกป้องมันถึงแม้นว่าผ่านมาผู้คนจะตึกได้ก็ต้องปล่อยป่าโลมาอาศัยอยู่ในทะเลแต่ว่าในแม่น้ำโขงก็มีป่าโลมาซึ่งมีคนเคยจับได้และก็เอามากินรสชาติของป่าโลมาคล้ายคือกันกับข้าย้อนแนวนั้นคนทั้งหลายจึงเอิ้นมันว่าป่าข้ามีมือหนึ่งพอได้วันแห่แห้งโพดจึงเห็ดให้เหือต่ำไส้ก้อนหินอย่างกระทันหันท้าวคำแพงตกลงน้ำและกระเสน้ำพัดเอาล้าวออกไปไกลจากเหือพ่อของคำแพงฟ้าวพายเหือออกไปหาลูกพ่อย้านหลายเวลาล้าวเห็นปลาคาตัวใหญ่ลอยเข้าไปหาคำแพงปลาคาลอยอยู่กองคำแพงแล้วเอาหลังของมันรู้เอาล้าวขึ้นแล้วลอยไปหาเหือเมื่อพ่อเห็นก็ยิ้มยิ้มถึงเอาคำแพงขึ้นเหือขึ้นในขณะที่ป่าข้าลอยจากไปนั้นทั้งพ่อและลูกชายมีความรู้สึกตื้นตันใจหลายคำแพงจึงเว้าขึ้นว่าพวกเฮาพากันปกป้องป่าข้ากันเถาะอ้าวเป็นอะไรลูกบทเรื่องคือที่สองครูเล่าให้ฟังบอต่อไปเด้อให้พวกลูกตั้งใจอ่านไปพร้อมกันกับสาวครูเด้อลูกเด้อครั้งหนึ่งยังมีเด็กชายผู้หนึ่งชื่อว่าครั้งหนึ่งยังมีเด็กชายผู้หนึ่งชื่อว่าท้าวคำแพงท้าวคำแพงเล่าไปหาป่าน้ำโพของเราเรื่อยเล่าไปหาป่าน้ำโพของเราเรื่อยเล่าพายเรือในขณะที่พ่อของเราว่านแหล้าวพายเหือในขณะที่พ่อของล้าววานแหคำแพงมักช่วยพ่อย้อนว่าคำแพงมักช่วยพ่อย้อนว่าพ่อมักเล่าเรื่องเกี่ยวกับป่าโลมาพ่อมักเล่าเรื่องเกี่ยวกับป่าโลมาให้ฟังตลอดให้ฟังตลอดพ่อเล่าว่าพ่อเล่าว่าป่าโลมาป่าโลมายังมีเหลือจำนวนน้อยตัวแล้วยังมีเหลือจำนวนน้อยตัวแล้วดังนั้นเพิ่นจึงปกป้องมันดังนั้นเพิ่นจึงปกป้องมันถึงแม้นว่าผ่านมาถึงแม้นว่าผ่านมาผู้คนจะตึกได้ก็ต้องปล่อยผ
ผู้คนจากตึกได้ก็ต้องปล่อยป่าโลมาอาศัยอยู่ในทะเลป่าโลมาอาศัยอยู่ในทะเลแปลว่าในแม่น้ำของก่อมีแปลว่าในแม่น้ำของก่อมีป่าโลมาซึ่งมีคนเคยจับได้ป่าโลมาซึ่งมีคนเคยจับได้และก็เอามากินและก็เอามากินรสชาติของป่าโลมาคล้ายคือกันกับข้ารสชาติของป่าโลมาคล้ายคือกันกับข้าย้อนแนวนั้นย้อนแนวนั้นคนทั้งหลายจึงเอิ้นมันว่าป่าข้าคนทั้งหลายจึงเอิ้นมันว่าป่าข้ามีมื้อหนึ่งพ่อได้ว่านแห่แหงโพดพ่อได้ว่านแห่แหงโพดจึงเฮ็ดให้เหือต่ำใส่ก้อนหินจึงเฮ็ดให้เหือต่ำใส่ก้อนหินอย่างกระทันหันอย่างกระทันหันเท้าคำแพงตกลงน้ำเท้าคำแพงตกลงน้ำและกระแสน้ำและกระแสน้ำพัดเอาเล้าออกไปไกลจากเหือพัดเอาเล้าออกไปไกลจากเหือพ่อของคำแพงพ่อของคำแพงว้าวพายเหือออกไปหาลูกว้าวพายเหือออกไปหาลูกพ่อย้านหลายเวลาเล้าเห็นป่าคาตัวใหญ่พ่อย้านหลายเวลาเล้าเห็นป่าคาตัวใหญ่ลอยเข้าไปหาคำแพงลอยเข้าไปหาคำแพงป่าคาลอยอยู่ก้องคำแพงป่าคาลอยอยู่ก้องคำแพงแล้วเอาหลังของมันแล้วเอาหลังของมันสู้เอาเล้าขึ้นสู้เอาเล้าขึ้นแล้วลอยไปหาเหือแล้วลอยไปหาเหือเมื่อพ่อเห็นก็หีบยื้อมือเมื่อพ่อเห็นก็หีบยื้อมือดึงเอาคำแพงขึ้นเหือคืนดึงเอาคำแพงขึ้นเหือคืนในขณะที่ป่าคาในขณะที่ป่าคาลอยจากไปนั้นลอยจากไปนั้นทั้งพ่อและลูกซ้ายทั้งพ่อและลูกซ้ายมีความรู้สึกตื้นตันใจหลายมีความรู้สึกตื้นตันใจหลายคำแพงจึงเว้าขึ้นว่าคำแพงจึงเว้าขึ้นว่าพวกเฮาพากันปกป้องป่าคาเถาะพวกเฮาพากันปกป้องป่าคาเถาะทุกมือซ้ำเสือให้คนเก่งแน่เนาะลูกเนาะเอาต่อไปสัปปูมีคำถามท้ายพูดเรื่องสามข้อนะลูกเนาะข้อที่หนึ่งเป็นอย่างเท้าคำแพงจึงมักไปหาป่าน้ำพอของลาวเป็นอย่างลูกจึงมักไปหาป่าน้ำพอย้อนว่าเท้าคำแพงจึงมักไปหาป่าน้ำพอของลาวย้อนว่าพ่อของลาวได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับป่าคาหรือว่าป่าลูมาให้เราฟังตลอดนะลูกเนาะข้อที่สองเป็นอย่างเท้าคำแพงจึงตกเหงือเท้าคำแหงตกเหือย้อนว่าพ่อของเราได้ว่านแห่แหงพูดเห็นให้เหือต่ำใส่ก้อนหินแล้วเห็นให้เท้าคำแหงนั้นตกลงในย่างกระทันหันนะลูกนะข้อสามเป็นอย่างเท้าคำแหงและพ่อจึงปกป้องป่าคาเท้าคำแหงและพ่อปกป้องป่าคาย้อนว่าป่าคานั้นช่วยชีวิตของเท้าคำเท้าคำแหงนะลูกนะต่อไปสับปูขอฝากเด้อเบียกฟ้าเด้อให้พวกหลานอ่านหลายๆเธออ่านบทเรื่องนั้นเนาะอ่านจนกว่าจะจื้อได้อ่านจนกว่าอาจจะอ่านได้เรียนไรดีแล้วไปอ่านผ่านสับครูอยู่ในซูมเด้อลูกเด้อและพร้อมทันฝึกตอบคำถาม3ข้อใส่ปุ้มคนคืนภาษาลาวแล้วไทยฮูบส่งให้สับครูกวดเด้ออยู่บ้านอยู่งานให้พวกหลานตั้งใจอ่านคลิปเนาะให้ใส่โทรศัพท์ในการเรียนหนังสือบอกให้ลินโทรศัพท์ในการใช้อย่างอื่นคือตัวอย่างคืออินเก็บหรือบึงกระตูดเนาะให้ตั้งใจเรียนแล้วส่งให้สมครูกวดเด้ออย่าลืมรักษาสุขภาพออกบ้านก็อย่าลืมใส่แมสก์หรือว่าใส่หน้ากากเนาะสำหรับคลิปนี้สมครูขอกล่าวคำว่าสบายดีบ๊ายบาย